เวียงไหม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 เออเอาเอาเอาเดี๋ยวหาเรื่องตกน้ำอ่ะตัดราคาสิไม่เห็นมีประโยชน์เลยมีก็เปียกมีลมก็บอกให้ลมนะไม่อาศัยว่าเวลาฝนตกมันจะได้พุ่งลงนี่ไปเลยไงมีลมก็บอกมีลมแต่ถ้าเป็นตะวันออกมันกันไม่ได้อยู่แล้วก็ยังจะอะไรอ่ะใหญ่เว้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนเอาไม้เหวี่ยงดีๆฟันมันยาวแล้วอันหลังเนี่ยแม่ให้เพชรมันอันเนี้ย290อ่ะเอออันหลังเนี่ยแม่ให้เพชรมันใหญ่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 คันอ่ะคันมันโอ้โหน่าจะเอาไม้แบบเขี่ยเข้ามานะฮะแม่เอาไม้ไว้เขี่ยเข้ามาเขี่ยตัวเองเข้ามากลัวจะหงายเงื่อมันติดชายคานี่กันฝนแต่ไม่ได้กันลมไม่แล้วแม่ไม่แล้วอุ้ยเอาไม้เขี่ยมั้ยจะได้เข้ามาง่ายๆเอ้ยอยู่ใช้เทคนิคเอา1พลาดไม่ได้นะตกปลาอยู่กับบ้านนะครับริมน้ำจะได้เปียกตรงนี้แหละอากาศดีๆครึ้มยามเย็นๆอุ้ยทำไมอุ้ยวิ่งตัวใหญ่แม่ปลาทีเถอะนู่นไปแล้วดิ่งไม่มาด้วยถอยหลังถ้าคนเดียวจะทำยังไงเนี่ยแม่ก็แบบนั้นแหละถอยหลังแล้วก็มือสาวโอ้ยนี่ว้าววิ่งเหลือเกินน้ำเต็มฝั่งก็ได้กินแล้วเนาะเข้าเร็วนี่ปลายปากนี่ปลายปากนี่ไงแม่มองไม่เห็นนี่ปลายปากนี่หลุดแล้วเออกินลึกดีไม่วิ่งไปหาครีมก่อนอ่ะตายเขาเรียกว่าเราแก่แล้วก็แบบนั้นแหละเขาบอกสายตาเพี้ยนเนี่ยนี่บอกโอ้ยคันวิ่งไปไหนปลาตัวใหญ่แม่ตัวใหญ่ไว้ใช่ไหมบาดใส่ไปไกลคนตกวิ่งไปนู่นคนบนนี่โอ้ยคืนเลยทีนี้คืนแน่เมื่อกี้ไม่คืนออกมาแล้วนะสายโหดปลากับข้าวยามเย็นตัวนี้ต้องเป็นอาหารให้หลงแล้วล่ะเป็นอาหารให้หลงตัวใหญ่ก็คนแต่เล็กก็เป็นของให้หลงมาแม่ไม่มีให้มันเล่นนี่ไงตัวเล็กๆนี่ไงหลายตัวนี่ไงขนาดแม่แอบอยู่นู่นแม่แกล้งแอบมันก็ไปชะงึกได้เคยได้กินแล้วเนาะแกล้งมันไม่ได้ถ่ายคลิปมันหลายวันแล้วเนี่ยมาทุกวันถ่ายลงทิกตอกมาเมื่อวานก็มา2รอบมึงใบหลงมึงกินมัน2รอบมาถามว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กหรือไงบอกเปล่าแม่เขาเลี้ยงตอนที่มีขึ้นลมพายุมามันก็เลยอยู่
ขานึกว่ามันเขาเห็นมันเชื่องไงเขานึกว่าเราเลี้ยงมันแต่เล็กอะไรดูท่าไหวไหมเนี่ยเฮ้ยวิแม่ระวังสามสองคนช่วยกันโอ้ยทมทมนี่โอเคตัดเถอะตาเข้าน้ำเต็มตากินเหยื่อหมดเลยเดี๋ยวน้ำมันใส่จะได้ตั้มน้ำพี่มางานไหนพี่จะมาชักข้างน้ำกับข้าวอย่างดีเลยแบบเดียวไม่ต้องมาดีกว่าไปซื้อปลาทูเนื้อมันเยอะไปมาอีกแล้วนี่ว้าวแป๊บเดียว10กว่าตัวแล้วหางบ่วงเรียกง่ายๆนะครับมีข้างปานปลาเนื้อดีหาได้ข้างบ้านนี่ครับช่วงน้ำเต็มฝั่งบรรยากาศนะครับทะเลเรียบนะครับลมเริ่มจะเปลี่ยนฤดูกาลแล้วครับลมหนาวเริ่มลงนะครับน้ำเต็มฝั่งวิมาอีกแล้วตัวใหญ่ได้ไหมได้ไหมอย่าเดี๋ยวตกทำไมเดี๋ยวคว้าให้มาไม้เคลียร์ไม้เคลียร์มาถือเองถือเองเออไม้เคลียร์แม่เคลียร์ให้โดนดิเป็นชิงหลิวนะครับนี่มันอ่อนปลายนะครับก็เลยต้องใช้วิธีเนี่ยตัวมันใหญ่หน่อยมันอ่อนดึงไม่เข้านี่ครับหาอยู่หากินบ้านริมน้ำก็อย่าประมาณนี้แหละครับนะค่าเวลาช่วงข้าวยากหมากแพงหากินครับไม่ต้องไปซื้อข้าวกินปลาสดชีวิตบ้านริมน้ำนะครับบ้านติดทะเลก็จะประมาณนี้แหละครับนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับนะถ้าบรรยากาศดีๆก็จะนั่นแหละครับพยาเตาอยู่นู่นมาย่างกินนะครับเราเสือมาปูตรงนี้ฝนมันตกบ่อยนะครับมันตกมาแล้วก็นะครับย่างกินกันสดๆนะครับแล้วน้ำเต็มฝั่งนี่นี่ครับทำกับข้าวนะครับแล้วก็เสื่อมาปูแล้วก็ตกข้างบ้านแล้วก็ปิ้งย่างกันเลยนี่ครับเตาเราพร้อมนะครับเตานี่ครับพร้อมนะครับฐานเตาเราก็มีนะครับปกติเราก็จะกินข้าวหัวตะพานกันนี่แหละครับปลามาทำย่างนะครับตรงนี้ต้องงดก่อนกินสักจนน่ากลัวเลยนะข้างปานข้างปานตัวเท่าปลาทูกินได้แล้วนะครับสรุปผลงานนะครับกับข้าวตอนเย็นนะครับได้แล้วนะครับสบายสบายนะครับตกปลาข้างบ้านปลากับข้าวดีๆข้างนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างปานข้างแถวนะครับไม่หลงข้างปานกลายเป็นข้างแถวครับตัวใหญ่นะครับฝากนะครับเป็นกับข้าวอย่างดีเลยนะครับนะครับประหยัดนะครับประหยัดตังค์ในกระเป๋านะครับถ้าไม่ขี้เกียจหย่อนเบ็ดนะครับเราก็อย่าแบบนี้นะครับนะอยากกินสดๆเราก็มาตกเอานะครับอยู่ข้างบ้านเราเองนะครับปลาทูก็นานๆซื้อทีนะครับ
เนาะนานๆซื้อทีปลาเราหาเองได้ช่วงน้ำเต็มฝั่งปลามันก็จะเข้ามาหากินข้างในนะครับเราก็จะตกได้กลางคืนก็ตกได้ครับตีจากชายตรงนี้ออกไปข้างนอกนะครับก็จะเป็นปลาเล็กข้างปานพวกนี้แหละครับไอ้ปลาหวานนะครับหางบ่วงอะไรก็มีอะไรนะครับเราจะมีไฟเปิดตอนเย็นเปิดไฟเขียวตรงนี้ครับตกหมึกนะครับช่วงลมในลงน้ำเต็มฝั่งนะครับเราก็จะไฟเปิดตกหมึกเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับหลังจากนี้เราก็จะไปปลาไปทำกับข้าวกันนะครับ